ัดตรงหน้าอยู่บ้างไม่รู้อ่ะส่งสายสับก่อนเลยพอมึงว่าหมายนี้มีตัวไหมมีอยู่มั้งมันมีฟองเลยไม่รู้ฟองคลอกหรือฟองอะไรก่อนนะแต่หมายโคตรสวยอ่ะนี่ครับยะดาวันสีดำจัดไปเดี๋ยวมาดูกันอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นคันไซโกมัตเตอร์ไซเนเปอร์นะครับรอบดีเสียไม่วิจิตแน่นอนรอบตัวนี้รอบอยู่ที่ 7.1 นะครับลูกปืน8ตลับนะครับใช้งานโคตรดีแขนแต่งนะครับหาใส่ได้จากของบริษัทบีพีโอนะครับคันก็เป็นไซโกมัตเตอร์ไซเนเปอร์โปรครับตัวเหยื่อนะตัวเหยื่อนะครับก็มีหลายๆคนถามนะครับว่าแทงยังไงก็คือด้านหน้าเอาง่ายๆเลยตรงที่เราผูกกริปด้านหน้าเนี่ยแทงเข้าไปจะมีจุดออกอยู่ข้างใต้แล้วก็จุดเข้าอยู่ด้านหลังแล้วก็กลับมาข้างบนได้แน่นอนทำง่ายๆนะครับก็ลองพลิกเกียร์ดูนะครับเป็น SR1 ขาเตะนะครับก็น้ำหนักอยู่ที่ตัวขาเตะจะหนักกว่าอยู่ประมาณนิดนึงนะครับประมาณ7กรัมนะก็ตัวหางใบพัดก็ 6.5 กรัมมีตัวเบ็ดให้1ตัวนะครับใน1แพ็คกิ้งจะมี2ตัวนะครับใช้ดีใช้ง่ายนะครับ SR1 ฝากกันด้วยนะไปดูกันว่ามันจะทำผลงานได้กี่แต้มวันนี้จะมาเนี่ยไปพร้อมไหมญี่ปุ่นโดนโอ้ลงคอสายพันตัวเบ็ดพันอะไรไปหมดเลยยุ่งเหยิงครับตัวนี้เป็น SR1 สีดำนี่โอเคปลาข้างทางนะครับก็ประมาณนี้ครับไซส์ก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่จะเจอตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะครับปลาข้างทางก็ประมาณนี้ฝากกันด้วย SR1จากค่ายทุนหลวงครับโอ้ยยาวโอ้โหลงคอมนะนะเนี่ยลงคอไปเลยต้องไปไหนอะยืนย้ำตรงนี้ไอ้บอลเนี่ยลงคอไปเลยครับตัวนี้เป็นSR1สีดำนะครับวัดโหดๆจากคันไซโกมัตเตอร์เซนเซอร์โปรล็อกดีเสียฝากด้วยยอดกลับตรงหน้าอยู่บ้างไม่รู้อ่ะส่งสายสับก่อนเลยยิงจะเอาตรงหน้าโอ้โหตอนถ่ายได้ปะน่ะงงเลยส่งสายไม่ทันอ่ะกูดูไซส์สินะนะใหญ่แต่หัวโอ้โหใหญ่แต่หัวตัวไม่รอดแล้วมึงเนี่ยกูนะนะ SR1 นะครับสีส้มนะครับตัวนี้นะครับใหญ่แต่หัวตัวไม่ได้นะครับโอเคฝากกันนะครับ SR1 ขาเตะนะครับตัวนี้งงเหมือนกันมากัดได้ไงตีกำลังเพลินเลยอ่ะพี่อยู่มาซัดเลย SR1 กับคันไซโกมัตเตอร์เซเนเปอร์โปรนะครับรอบก็เป็น DC Air ไม่วิทแต่จิ๊ดแน่นอนฝากกันด้วยครับ
ใหญ่แต่หัวเอาตัวไม่รอดปล่อยดีกว่าเดี๋ยวให้มันโตนะตัวเป็นโลเอ้ยหัวเป็นโลอ่ะตัว8ขีดอ่ะขอบคุณครับ SR1ลากเขาผักบุ้งไปแล้วลากเขาผักบุ้งไปแล้วดูมาหยุดแล้วเรียบร้อยครับนะนะ SR1 โอ้ยลงคอครับหมายข้างทางเลยนะนะสลับนะสลับอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเสียงรถมันดังนะครับ SR1ส่งมันวิ่งเข้าผักบุ้งไปเลยเมื่อกี้โอ้ลงคอนะครับนี่ส่งลงคอไปเลย SR1 ยอดนะครับฝากกันด้วยครับ SR1 ตัวนี้เป็นขาเตะนะก็เมื่อกี้มันมีอาการไล่กับหางใบพัดแล้วก็เรามี2ตัวใช่ปะล่ะเรามีหางใบพัดนะครับหางตีน้ำนะแล้วก็มีขาเตะนะครับเมื่อกี้มันไล่ขาเตะไปแล้วก็เปลี่ยนเยื่อเลยเปลี่ยนเป็นขาเอ้ยมันไล่หางไปพัดไปแล้วเปลี่ยนเป็นขาเตะนะครับมันออกมากัดเลยครับพอเปลี่ยนเป็นขาเตะนะแอคชั่นแปลกๆนะสิน่าจะไม่เคยโดนขาเตะนะน่าจะโดนพวกกบยางเยอะนะแอคชั่นแบบตีน้ำธรรมดาก็เลยเปลี่ยนแอคชั่นปุ๊บก็ชัดเลยฟังด้วยครับ SR1 ตัวนี้ขาเตะนะครับ 6.5 เซนนะครับ 2.6 นิ้วนั่นแหละ น้ำหนัก 6.5 กรัมนะครับใช้ง่ายตีง่าย1แพ็คกิ้งมีตัวเบ็ดให้1ตัวนะครับเหยื่อ2ตัวตัวเบ็ด1ตัวนะครับราคา45บาทฝากกันด้วยกับ SR1 นะครับกับคันไซโกมอเตอร์เซนเปอร์โปรลอกดีแสขอบคุณนี่ครับ SR1 ปลดเหยื่อเสร็จแล้วก็ปล่อยครับนะไปเข้าไปในย่านะวันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาใส่ก็ต้องปล่อยนะนะจิ๊บจ๊อบครับ SR1 ขอแล้วเย็นนี้จิ๊บจ๊อบแล้วครับจบนะครับ SR1 ตัวสีดำจิ๊บจ๊อบเข้าวันนี้พอแล้วเหนื่อยมากฝากกันด้วยครับ SR1 นะครับ2ตัวใน1แพ็คกิ้งนะครับมีตัวเบ็ดแถมให้2โอ1ตัวนะครับราคา45บาทฝากกันด้วยตามร้านค้าอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศขอเลยครับ SR1 คันไซโกมอเตอร์เซเปอร์โปรลอกดีเซลขอ